เกิดไฟแล้วนะหนุ่มดูนะครับสองตัวก็ไม่ถึงยาแหละเอาละถ้าหลังอันนี้อันนี้ต่อไปนะครับถ้ารู้นะครับเป็ดยานะครับที่อยู่ในชื่อยาหลายๆบอกโอ้นะครับผมไปซื้อราดเมสันของขาวตัวใหญ่ผมงงเลยว่าเขาไปยังไงบอกผมจะไปสอนด้านนี้ครับเป็นผมถ้าได้ยินเมสันก่อนนะครับถ้ารู้นะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับวันเพื่อนครับในตู้ยามีเอ็นคอร์มอลด้วยนะครับน้องน่ามีคอร์เอ็นคอร์มอลแผลด้วยซึ่งเชื่อมเรื่องอย่างนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับมันละลายมันขอให้หนักมันกัดเป็นเตี๋ยวขึ้นมาเลยครับครับไม่หรอกจะวางเถิงเลยน่ะนะครับแล้วถ้ามาขอเพลงต้องไม่กระทำไปจ้าไม่หายให้น้องนะครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยจะได้ครับเจออย่างนี้ทำไงปิดแก๊พอปิดแก๊เสร็จปั๊บทำให้ต่อมีฝาพี่มองกับผมฝาพี่มองฝาพี่มองฝาพี่มองเข้าไปเลยครับเอาใหญ่หน่อยกลัวจะให้หัวไปกัดตัวเอ้าทำแบบนี้ฝาพี่มองแล้วครับพาชุบหน้าเรือตะโกนปาชุบหน้าเรือกิฟมันมาแต่ครับปุ๊บครับคุณโอขอยืมเสื้อครับปุ๊บยืมเสื้อขอบกระทาครับนะครับขอบนะครับปุ๊บขอยืมปุ๊บเปิดวาล์วแค่นี้วาล์วนะครับตอนนี้ไฟไหม้กันท่านะครับตกใจโอ้ยนะครับพี่บอกนะครับปิดแก๊สก่อนหาตาพี่มอกขอบหรือว่าใจข้าชุ่มหน้ามันมาบุ้มนะครับตกใจครับแต่ปั้นน้ำกลัวนะครับตกใจโอ้ยไฟไหม้กลัวไฟตกองไฟไหม้ไฟไหม้ไฟหนีกับไฟไหม้หนีไปให้รอดนะครับเร็วเร็วเร็วหน้านะครับเขาบอกสามารถจะโคตรได้หน้านะครับถ้าโคตรได้มันจะเฮ้ยพอแล้วครับเอาหน้าแกเดียวนะครับเร็วๆไปไหมนะครับอ๋อเฮ้ยนะครับมาเป็นคนแต่ที่นู่นเหรออันนี้แกแก้วเดียวนะครับถ้าใกล้แล้วพูดยังไงพวกนี้มันจะดีกว่านี้เหรอนะครับพอดีคุณปู่เปิดมาได้ไปเทียบ PDF ใจแข็งจะขึ้นน้อยหน่อยยอดนะครับอันนี้น้ำแก้วเดียวนะครับปักติ่งมาหาผมกลับคืนที่เดิมกลับคืนที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอโอ้ยกลับคืนที่เดิมครับเป็นเดียวกันนะนั่งคู่ประเทศกันแถมยาเสร็จที่แก้แถมนะครับมาใกล้ๆผมอันนี้คืออยู่ในสถานที่มันเปิดโล่งไหวกันครับถ้าอยู่ในห้องครัวทันเนี่ยมันจะติดห้องครัวเลยครับไฟนะเนาะแล้วแดดมันจ้าเลยนะถ้ามันมืดหรือแรงนี่จะยิ่งน่ากลัวกว่านี้ครับนะครับหน้าแก้วเยอะนะครับถ้าหน้าพันลืมถังพวกเนี่ยนั่นแหละนะครับขึ้นสถานดูแลกันนะครับเนาะดังนั้นนะครับถ้าไฟไม่กระทะหนึ่งนึกยังไงบ้างสองหาอะไรไปคุมมันปิดออกซิเจนหมดดับละบดีหน้าหมดโอเคหมดครับคือใต้ล้มพอดีผมจะมาสอนเรื่องของแก้ได้มันจะได้ถังแก้มันจะได้จะมาสอนนะนะครับจะเอาข่าวเนาะเพราะว่ายังโมเลยแกบุ๋มเลยทางวิศวกรจะมีงานเยอะนะครับปกตินะครับที่เขาต่อแก้กับเนี่ยซึ่งวันเนี่ยนะครับ